ก็แบบเราเป็นเด็กเราเห็นผู้ใหญ่ทำแบบนี้เราก็รู้สึกมองเขาเป็นตัวอย่างนะครับเขาว่าลูกไส้งูและอ่อนแอไม่เด็ดขาด FC พี่พี่แม่แม่ไม่มองแบบนั้นนกบ่ได้งูหรอกครับอันนกรูเบิดครับว่าอันใดอันใดผิดอันใดถืออันใดควรบ่ควรนะครับคนที่โง่คือคนที่โง่คือคนที่ทำอะไรไม่คิดมากกว่านะครับลองมองแบบนั้นนะครับง่วเสียจังหล่อมคอกสินะครับอย่างประมาณนี้แต่สำหรับนกมองว่าสิ่งที่นกทำมันถูกต้องที่สุดแล้วนะครับหลายสิ่งหลายอย่างถูกต้องแล้วเพราะว่าอย่างเข้าเย็นบักคักเข้านางเบิ้งนี่เข้ารู้เหมือนว่าอีหยังเป็นจังได๋เนาะอีแม่เนาะนะครับอันนี้หมายถึงนิสัยนกนะครับผมลูกน้องก็มีทั้งคนหักคนสร้างพี่น้องเสียบ่แต่ว่านกเสียว่ามันตั้งแต่ก่อนมันมีแบบมันมีคนปั่นมันมีแบบว่าปั่นป่วนกันคนปั่นป่วนนึกสิมั้ยครับเฮ็ดให้องค์กรก่อนแตกแยกนะครับซับซ้อนแนวนั้นแนวนี้นะครับเฮ็ดให้องค์กรแตกแยกบาดนี้เฮาบ่มีโอกาสได้เว้าเลยดินะสําหรับตัวนกบ่เว้าแล้วแต่ที่สร้างก็สร้างก็เฮ็ดงานไปที่สร้างมึงก็สร้างกูให้ตายไปเลยนะครับนกคิดซ้ํานั้นสร้างเกลียดก็เกลียดให้ตายไปเลยเกลียดไปเลยมึงบ่กล้าย่างมาเอาปืนยิงกูตายดอกนกคิดซ้ํานั้นเฮ็ดโหลดบ่ได้เฮ็ดงานใดสร้างเลยนะครับก็วันเวลามันผ่านพ้นไปก็เฮ็ดให้น้องๆเฮ็ดให้หลายๆคนที่สร้างน่ะมาขอโทษเองครับมาขอโทษเองหักเห็นแล้วรู้แล้วจังซี่ครับสิ่งที่นกได้รับนกก็ดีใจเด้แต่ถามว่าเขาเกลียดเราเกลียดเขาขึ้นบ่สร้างครับแฟนเพลงคือกันผู้ใดด่าคอมเมนต์ด่าจังซี่นกบ่สร้างเด้พี่น้องแต่บางทีมันเห็นได้แต่อย่างจังซี่นกก็ได้มาแก้มาไล่สดมาเว้ามาชี้แจงแต่จริงๆแล้วไม่อยากพูดถึงด้วยซ้ำนะครับสร้างก็สร้างไปเป็นอย่างแม่นบ่ล่ะพี่น้องเฮาเกิดมามันต้องมีคนหักคนสร้างเป็นเรื่องธรรมดายิ่งเราเป็นศิลปินเราต้องยอมรับถ้าเรายอมรับไม่ได้ที่มีคนเกลียดที่คนเม้นด่าก็ไม่ต้องมาเป็นอะไรไม่ต้องมาเป็นศิลปินไม่ต้องเล่นโซเชียลนั่นคือทางที่ออกมันคือทางออกที่ดีที่สุดแต่ถ้าคุณอยากเป็นศิลปินอยากดังอยากมีชื่อเสียงคนหักเข้าแสนนึงนี่สร้างเข้า10,000บ่แปลกได้พี่น้องคนรักเรา100,000คนคนเกลียดเรา10,000คนโพดด่าไล่สดด่า10,000คนมันไม่ใช่เรื่องที่แปลกเลยครับแต่ถ้าคนรักเรา100,000คนคนเกลียดเฮา200,000อันนั้นแปลกละอันนั้นควรเกลียดนะครับแต่ถ้าเฮาเป็นศิลปินแล้วเราต้องอยู่ตรงกลางเราต้องอยู่ที่แสงไฟอะไรเงี้ยครับถ้ามันไม่บากถ้ามันบ่หนักจนเกินไปเราก็ไม่ต้องไปอะไรมากก็ได้นะครับบ่ต้องไปซีเรียสอีหยังหลายดอกแห่งหักแห่งสร้างแห่งติดตามเฮาแห่งสร้างแห่งอยากรู้ว่าเฮาไปใส่มาใส่เฮ็ดหยังนั่นล่ะจะสร้างจังได๋นะครับเฮาก็บ่อย่างน้อยเราก็มีคนที่เกลียดนั่นแหละคอยกดโกรธกดกำลังใจเป็นสร้างสีสันให้เฮาก็คิดไปซ้ํานั้นเฮาก็อยู่สบายใจมีช่วงนึงที่ออกข่าวกระแสลบกับนกมากเลยนกก็ไม่ถูกปกป้องจากคนรอบข้างนะครับเสียบ่นกบ่เคยถูกปกป้องจากคนรอบข้างดินะครับและนกก็โดนด่าเยอะมากแต่นกกะแทบไม่ได้ดูเลยนะครับมีความสุขกับการใส่ชีวิตเซ้ยนะครับหาเที่ยวหาเล่นเฮ็ดงานพบปะแฟนคลับคนที่รักเรานะครับว่าได้ใส่ใจจนบางเที่ยออกข่าวนกว่าเอาออกข่าวติพ่อโทรมาบอกว่าออกข่าวเขาคือว่าจังสันเขาคือว่าจังสี่นกคิดว่าเอาติมันก็สร้างเถอะบ่เกิน 3 มื้อจ้างไปเรื่องยังก็สร้างบ่เกิน 3-4 มื้อมันบ่กล้าคล้องซื้ออยู่ได้เป็นเดือนดอกคิดซ้ํานั่นล่ะพี่น้องคิดบวกหลายบางเทื่อก็เป็นตะศูนย์ให้คักพงศกรถ้าคนคิดลบจะโมโหให้คนคิดบวกนะจริงๆ